ไปครับครับไม่ต้องวิ่งตัดเลยไม่ได้เป็นคลองไงฉุดใช่ไหมนายกตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ฮะก็คือด้านในครับยังมีเลนอยู่ครับตอนนี้รอน้ำเข้ามาก่อนเปิดระดับน้ำเราอยู่ที่น่าจะสูงที่สี่ก็แต่จริงแล้วถ้าเกิดหน้าฝนเราจะลงตรงนี้หน่อยหนึ่งมันจะมีเลนอยู่ใต้น้ำแล้วก็มีคลองเก่าบนยากว่าความสูงก็ท่วมบริเวณชั้นด้านข้างก็ขาดไปที่นายกอันนี้คือตรงนี้นี่คือตาคลองหลักนะคลองกระดุมอยู่นอกสุดนะครับที่เราไปครั้งแรกประมาณ5ที่เรามาคลองนี้ความสูงเดิมแล้วก็มีสองหลอดที่เชื่อมหลอดก็แล่นตาหลอดถ้าเราคิดทั้งหมดนี้ที่เป็นความสำคัญที่คือความแข็งแกร่งในเชื่อมมาตอนนี้เราก็มีโครงการอันนี้คือแม่น้ำทรัพยาของฝั่งแล้วตัวนี้น้ำแต่ต้องทาสีเนี่ยแบบมีท่านต่างอันนี้ที่ตั้งแต่นะฮะที่วิ่งยาวนะเดี๋ยวทำทางเดินไปถึงมินบุรีนะฮะแล้วก็เป็นขนส่งทางที่คนใช้อยู่ประมาณ 5-6 หมื่นคนต่อวันเรือนะฮะที่เดินทางเส้นนี้ตอนนี้ก็คือจะเน้นด้านในทั้งหมดก่อนที่หน่วยงานหลายหน่วยงานมาช่วยครับแต่เก็บขยะในคลองทาสีปรับทางเท้าปลูกต้นไม้เดี๋ยวผมต้องปรับให้เรื่องต้นไม้ให้สวยขึ้นก็สวยอะไรอย่างเงี้ยแต่สภาพน้ำก็ทำให้เรื่องดีครับที่ชื่อผมเพราะว่าชาวบ้านสมัยก่อนเปิดร้านผมสมัยยาดำรงเนี่ยเป็นคนสร้างก็เป็นฝั่งประวัติศาสตร์ในก่อนดูเองแล้วตอนนี้สะพานผุดนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยคือสะพานช้างลงสิงเป็นสร้างสมัยร.5ที่ขึ้นขึ้นแล้วก็มีโรงสีอยู่บริเวณนี้ก็มีสตอรี่ทั้งหมดแต่ก่อนเนี่ยมี3ตอนนี้เหลือแค่สะพานเดียวจะเป็นรับปฏิกรรมนะครับ138ปีดังนั้นเนี่ยจะอยู่ได้ด้วยสูงกับน้ำนะครับไม่มีการต่อเช่นเดียวกันตรงนี้เราเคยครับขอบคุณครับ
ดูครับขอฟังนี้ด้วยคุณครับท่านนายกครับท่านนี้ครับขอบคุณครับผมไม่ถูกเลยนะท่านนายกท่านนายกขอบคุณมากครับโอเคไหมครับเดี๋ยวไฟเรื่องสายไฟนะเดี๋ยวไฟลงลงสายไฟใช่ได้ที่ได้ผมได้ครับกฟน.กสทช.ได้ครับผมประสานให้หมดครับขอบคุณครับ